จิตนี้เที่ยวไปไกลดูรังขมังเอกจรังอสรีรังคูหาสยังเยจิตังสัญญะเมสันติโมคคันติมาระบันธนาจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร อธิบายความจิตนี้เที่ยวไปได้เที่ยวไปได้แม้ไกลแสนไกลเพียงครู่เดียวไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่การเดินทางของแสงนับว่าเร็วก็ยังไม่เร็วเท่าการเดินทางของจิตจิตไปเที่ยวได้ทั่วโลกด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาถ้าเราสามารถไปเที่ยวได้อย่างจิตเราคงสนุกสนานมากไม่เปลืองเวลามากและไม่ต้องใช้ค่าพาหนะใดๆท่านจึงว่าดูระขมังคือเที่ยวไปได้ไกลคำว่าเที่ยวไปดวงเดียวนั้นหมายความว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงแม้จะเกิดเร็วแต่เกิดทีละดวงเมื่อดวงเก่าดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นจิตย่อมรับอารมณ์ได้ทีละอย่างแต่เร็วมากเราจึงอาจรู้สึกไปว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียวจิตไม่มีสรีระคือไม่มีสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปหยาบอย่างที่เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อเราจึงมองไม่เห็นจิตเราเห็นแต่พฤติกรรมของจิตทำนองเดียวกับเรามองไม่เห็นความร้อนแต่เราหนีอาการของความร้อนเช่นเราเห็นสีของไฟเป็นต้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ย่อมมาจากจิตที่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยนั้นคือจิตอาศัยร่างกายนี้อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ได้แก่ดินน้ำลมไฟการสำรวมจิตคือการระวังไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นละกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแห่งมารนั้นท่านหมายเอาวัฏทุกข์ในภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัฏทุกข์นี้ได้ก็โดยการสำรวมจิตพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภพระสังฆรักขิตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระภาคินัยสังฆรักขิตสังฆรักขิตผู้เป็นหลานพระศาสดาประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังฆรักขิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียง 2-3 วันน้องชายของพระสังฆรักขิตนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสำนักของพระสังฆรักขิตผู้เป็นลุงแม้พระนั้นก็ชื่อสังฆรักขิตเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินัยสังฆรักขิตคือสังฆรักขิตผู้เป็นหลานเธอจำพรรษาที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวสิกสาดกคือผ้าจำนำพรรษามา2ผืนผืนหนึ่งยาว7ศอกอีกผืนหนึ่งยาว8ศอกเธอกำหนดไว้ในใจว่าจะถวายผืนที่ยาว8ศอกนั้นแก่หลวงลุงจึงไปคอยพระเถระอยู่ณที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ำดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำผ้ายาว8ศอกออกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไว้เพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสำหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆรักขิตเอาไว้ใช้เองพระสังฆรักขิตผู้หลานอ้อนวอนถึง3ครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัทธิวิหาริกคือศิษย์อุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทำไมอีกเราควรสึกไปเป็นคฤหัสถ์เธอคิดดังนี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งคือเอาผ้าสาดก8ศอกไปขาย
แล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกเร็วเมื่อแม่แพะออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาต่อมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มเองโดยความเผลอเลยลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนล้อเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประตักตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้สังขรคิดเอาด้ามพัดตีหัวหลวงลุงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นภรรยาตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังขรคิดเธอตีมาตุคามไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเล่าพระสังขรคิดคิดว่าตายจริงพระอุชารู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะสึกละดังนี้แล้วได้วางพัดใบตาลและออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดูรังคมังเอกจรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภาคินายสังขรคิดได้บรรลุโสดาปัตติผล